สวัสดีครับมาดู Market Analysis ประจำวันพุธที่30มีนาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับอย่างที่บอกเอาไว้เมื่อวานเลยเรามี Fail Breakdown Pattern นะครับนี่คือ Balancing Area ประมาณสัก3วันตรงนี้ราคาพยายามที่จะเบรกลงไปแต่โฮอยู่ใต้โซนนี้ไม่ได้ Back Up กลับขึ้นไปแล้วโฮอยู่เหนือโซนนี้แทนเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะครับถึงได้บอกไว้ว่ามันมีโอกาสสูงที่จะเป็น fail breakdown pattern ซึ่ง fail breakdown pattern เรามี target นะครับอยู่ที่ขอบบนของ balancing area ก็คือที่โซนนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันสามารถเบรกขึ้นไปได้ด้วยอาจจะหยุดนิดนึงตรงนี้นะครับขึ้นไปปุ๊บ test pull back นิดนึงแต่สุดท้ายแล้วเบรกสามารถเบรกขึ้นไปได้พอเบรกปุ๊บก็กลายเป็น balancing breakout pattern นะครับใน smaller time frame ใน short term time frame จากจุดนั้นเนี่ยยูโรสามารถ expand range ขึ้นไปได้ถึง area ที่สำคัญนะครับที่ปักป้ายเอาไว้ที่โซน 11351 ถึง 11448 ซึ่งเป็นโซนสำคัญเนื่องจากว่าถ้าสามารถเบรกแล้วโฮอยู่เหนือโซนนี้ได้จะ effect กับ intermediate biasจาก neutral จะต้องกลายเป็น neutral bullish นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับยังเบรกไม่ได้ยังติดอยู่ที่ขอบบนของ balancing ใหญ่ balancing ใหญ่ประกอบด้วย balancing เล็กๆอันนี้คือ balancing เล็กประมาณ3วันนะครับ fail back down จากนั้น back up กลับขึ้นไป test ขอบบนของ balancing ใหญ่ซึ่งที่โซนนี้นะครับ initial range โซนนี้ 11351 ถึง 11448 เป็นโซนที่สำคัญนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าเราซูมเอาออกมาดู larger time frame นะเห็นไหมครับตอนแรกที่เราเคยคุยกันไว้เราบอกว่าโอเคพอมันเบรกเทรนไลน์เส้นนี้ minor trend line เรารู้แล้วว่านี่คือ low ของรอบนี้ของ trend down นะครับจากนั้นมันเบรก major trend line เส้นนี้ขึ้นไปเมื่อวานนี้เองพอเบรกขึ้นไปปุ๊บตอนนี้เราก็คอนเฟิร์มได้แล้วว่าเทรนรอบนี้จบลงแล้วสำหรับดาวเทรนนะครับราคากลับขึ้นไปที่ไหนกลับขึ้นไปที่ขอบบนขอบล่างของ larger time frame balancing breakdown area ที่นี่พอดีเป๊ะแล้วโฮอยู่ที่นี่นะครับนั่นก็คือที่โซนนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าโซนนี้เป็นโซนที่สำคัญถ้าสามารถเบรกได้นะครับเหนือโซนนี้จะเอฟเฟกต์กับ larger time frame bias ทันทีจากที่เคยเป็น bearish จะต้องปรับละนะครับกลับไปเป็น neutral หรือว่า neutral bearish นะครับแล้วตอนนี้เรามี upside trend line เรียบร้อยละเพราะฉะนั้น area นี้นะครับเป็น area สำคัญใน larger time frame โอเคเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสามารถเบรกได้จะเอฟเฟกต์ไม่ใช่เพียงแค่ intermediate bias เท่านั้นที่จะต้องปรับแต่ big picture bias จะต้องปรับด้วยจาก bearish กลายเป็น neutral หรือว่า neutral bearish เพราะฉะนั้น first test มันจึงมี reaction ได้ค่อนข้างดีแล้วตามใดก็ตามที่ยังติดอยู่ใต้ initial resistance zone intermediate bias จะเป็น neutral ต่อไปรวมถึง big picture bias ด้วยก็จะเป็น bearish ต่อไปเพราะฉะนั้น area ที่จะบอกเราว่าความพยายามในการ break out เนี่ยมันจะจบสิ้นลงนะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มเห็นมันเบรกลงไปใต้ initial support นั่นแปลว่า buyer หมดกำลังแล้วไม่สามารถเอาตลาดนั้นเบรกออกจาก balancing ใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เบรกหรือเบรกไม่ได้ก็มีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะ balancing อยู่ในกรอบนี้แหละค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูอีกทีนึงตอนขึ้นไป retest อีกครั้งหนึ่งที่ initial resistance zone เบรกได้ไหมถ้าเบรกไม่ได้มีสิทธิ์สูงที่เราจะเห็น responsive seller กลับเข้ามา active หรือถ้าพยายามเบรกแล้ว fail เราก็ยิ่งจะเห็น seller กลับเข้ามา active มากขึ้นเท่านั้นซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเป็น fail break out ด้วยนะครับถ้ามันพยายามเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่า big picture bias มันเป็น bearish เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า big picture bias เป็น bearish แล้วตลาดพยายาม break out ออกไปจาก balancing area มันมักจะ fail นะครับมันเฟลไปแล้วรอบหนึ่งถ้ามันขึ้นไปอีกแล้วพยายามเบรกอีกแต่เฟลคราวนี้แหละมันจะรีเวิร์สแบ็กกลับลงมาสู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูให้ดีวันนี้ที่ initial resistance zone ว่าเราจะเห็นเซลล์แล้วกลับเข้ามาแอคทีฟหรือ buyer จะ aggressive มากพอที่จะเอาตลาดนั้นเบรกเอาออกจาก balancing area ใหญ่ซึ่งจะกลายเป็น up trend ในระยะสั้นสำหรับยูโรสำหรับพาวดอลลาร์นะครับก็เช่นเดียวกัน fade break out fade break down pattern เป็นแพทเทิร์นที่มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงด้วยที่มันจะสมบูรณ์ที่มันจะวิ่งไปถึง target นะครับเพราะฉะนั้นเรามี fail breakout pattern เมื่อประมาณสัก 2-3 วันที่แล้วนะครับพอราคานั้น back กลับลงมาแล้วติดอยู่ใต้โซนนี้เรารู้แล้วว่ามีโอกาสสูงเป็น fail breakout pattern ซึ่ง fail breakout pattern target คือขอบล่างของ balancing area ก็คือ area แถวนี้นะครับเมื่อวานนี้ราคากลับลงมา test แต่ตราบใดที่ยังติดอยู่ใต้ HVN 31559ก็มีสิทธิ์สูงที่ตลาดนั้นจะ balancing หรือว่าเป็น two side market แล้วก็อาจจะเริ่ม build volume แถวนี้นะครับให้เต็มมากขึ้นตอนนี้ยังว้าวอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับว่าตลาดนั้นก็จะยังคงเป็น balancing state ต่อไปเพราะฉะนั้น short term bias จึงต้องปรับและจาก neutral bearish กลายเป็น neutral ธรรมดาซึ่งมีโอกาสสูงนะครับถ้าเริ่มเบรกขึ้นไปเหนือ pre market resistance zone นี้31133ถึง31224ก็มีสิทธิ์ที่มันจะมาบิ้วแอเรียแถวนี้ให้วอลลุ่มมันเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเทรดด้วยความระมัดระวังนิดนึงสำหรับพาวดอลลาร์เนื่องจากว่าตอนนี้มันมีสิทธิ์สูงที่ตลาดนั้นจะเป็น two side market สำหรับทองคำนะครับตามที่บอกเอาไว้เลยถูกไหมครับเรามี fail breakout pattern ถ้าเราดูชาร์ตนี้เราจะเห็นเมื่อวานนี้มีตรงนี้นะครับแบบนึงโอเคนี่คือ balancing area ประมาณสัก 3-4 วันนี่นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ราคานั้น back กลับมาเข้ามาเทรดอยู่ในกรอบนี้เพราะฉะนั้นกลายเป็น fail breakout pattern แล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะครับ fail breakout pattern จะไปจบที่ไหนจะไปจบ pattern ที่ลงมา test ขอบล่างของ balancing area นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก่อนที่เราจะ analysis มันลงมาถึงแล้วนะครับที่ target ของมันแต่ก็อย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่ากรอบของ value area รอบนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ระหว่าง HVN 196-1896 ขึ้นไปจนถึง 1970 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มเบรกลงมาใต้โซนนี้มันมีสิทธิ์ที่จะกลับลงมาเทส HVN เมื่อวานนี้ราคากลับมาเทสที่ HVN เป๊ะจากนั้น buyerกลับเข้ามา Active นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มโซนตรงนี้เข้าไปอีก1โซนเป็นโซน1893ถึง1898เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ Short Term Bias เป็น Neutral Bearish แต่วันนี้ต้องปรับแล้วกลับมาเป็น Neutral ธรรมดาเนื่องจากว่าตลาดนั้นลงมาถึง Objective Target ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่ามีสิทธิ์สูงแล้วตอนนี้ที่ทองคำจะเข้าสู่balancing phase นะครับก็คือจะเทรดอยู่ระหว่าง value area นะครับขอบล่างอยู่ที่1890นะครับขึ้นไปจนถึง1970เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องระมัดระวังในการเทรดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดอยู่ใน balancing phase ขอบบนคือ good trade location ในการช็อตขอบล่างคือ good trade location ในการเทรด long side ตรงกลางมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากว่าตลาดเวลาเข้าสู่ two side market หรือว่า balancing phase มันก็จะ balancing หรือว่าเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเทรดแล้วระวัง stop loss แคบมีสิทธิ์สูงมากที่เราจะโดนเหวี่ยงเอา stop loss ออกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับทองคำกำลังเข้าสู่ balancing phase เทรดด้วยความระมัดระวังนะครับสำหรับ Bitcoin นะครับ balancing breakout patternยังเอฟเฟกต์อยู่นะครับตราบใดก็ตามที่ยังโฮอยู่เหนือ invalidation point 44725 เพราะฉะนั้นถ้าราคานั้น pullback กลับลงมาเทสเริ่มต้นตั้งแต่โซนนี้45509ถึง46089ลงไปจนถึง invalidation point มีสิทธิ์ที่เราจะเห็น buyer กลับเข้ามา active อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะถ้าหากว่า buyer ปล่อยให้ราคานั้น back กลับลงมาใต้ invalidation pointจากกลายเป็น fail breakout pattern ซึ่งเราก็รู้อยู่ fail breakout pattern fail breakdown pattern เป็น pattern ที่ ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วจะ play out ออกมาประมาณสัก 80% นั่นหมายความว่าถ้าราคาเบรกกลับลงมาแล้วโฮอยู่ใต้ invalidation point เราจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามา active ชัดเจนมากเอาราคานั้นแบ็กกลับลงมาสู่ขอบล่างของ balancing area เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า buyer ไม่ต้องการแบบนั้นก็จำเป็นต้อง defend area นี้เอาไว้ให้ได้นะครับสำหรับ Bitcoin ซึ่งถ้าหากว่าสามารถทำได้ก็อย่างที่เคยบอกแล้วตลาดก็น่าจะค่อยๆ expand range ขึ้นสู่ upside โดยมี target ที่เป็นรูปธรรมอยู่ที่โซน 51241 ถึง 52100 สำหรับ Bitcoin นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market Analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ